สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะผมมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆเป็นความรู้นะครับวันนี้ผมเอาเจ้า XMAX นะครับไปเคมนะครับเรื่องของสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องของน้ำมันเครื่องมันหายนะครับก็เจ้าสีเหลืองเนี่ยผมเป็นออกเมื่อปี18นะครับช่วงเดือนมกรานะครับก็เคยดูนะครับว่าแล้วก็รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องมันหายไปนะครับก็เลยไปเคมก็วันนี้นะครับทาง Yamaha เขาแจ้งมาว่าให้เอารถไปเคมได้นะครับก็แจ้งเพื่อนๆนะครับก็อันนี้ผมไปเคมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวส่วนรายละเอียดอะไรนั้นเดี๋ยวผมเล่าเพื่อนฟังกันต่อนะครับก็นี่นะครับวันนี้ผมก็เอารถไปเคมมาก็ปัญหามันคือน้ำมันเครื่องมันหายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมมาต้องเอารถไปทิ้งไว้ตอนเช้านะครับช่วง8โมงครึ่งนะครับแล้วก็เพิ่งไปรับรถมาตอน5โมงครึ่งนี่เองนะครับรับตอนเย็นคือทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อให้เขาเปลี่ยนภายในห้องเครื่องอะไรของเขาให้นะครับก็คือเคมได้ฟรีนะครับไม่เสียตังค์แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็มีค่าเปลี่ยนหัวเทียนไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับเปลี่ยนหัวเทียนหัวเทียนก็อันนี้เป็นของ NGK นะครับก็ราคา350บาทนะครับที่เปลี่ยนเพราะว่าก็มันระยะเวลาประมาณ2ปีแล้วก็ถึงเวลาที่มันควรต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีนี่นะครับหัวเทียนก็คือตัวแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนเป็นชุดไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับก็อีก110บาทนะครับแล้วก็มีปะเก็นนะครับอีก20บาทก็รวมค่าจ่ายทั้งหมดนะครับอันนี้สำหรับตัวที่เปลี่ยนนะครับก็คือ480บาทนะครับแต่สำหรับเรื่องการเคมนะครับก็อันนี้ผมเป็นแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาว่าเจ้า Yamaha XMAX 300เนี่ยสำหรับรถเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับคือน้ำมันเครื่องหายก็ไปแจ้งทางร้านนะครับของร้านที่จำหน่ายยามาฮ่าอะไรพวกนี้เขาได้นะครับหรือศูนย์ยามาฮ่าก็ได้ก็บอกเขาว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องหายนะครับแล้วเขาจะแจ้งไปที่ยามาฮ่าให้แล้วทางยามาฮ่าเขาก็จะแจ้งกลับมาที่ร้านครับว่าโอเคก็ให้เคลมได้นะครับแล้วยามาฮ่าก็จะแจ้งเรากลับมาที่เรานะครับก็เพื่อนๆก็เอานำรถเข้าไปเข้าได้นะครับก็เคลมได้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์แต่อย่างใดหลังจากที่ผมไปเคมเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับมันหายนะครับก็คราวนี้ผมก็เลยเอารถมาใช้งานนะครับก็สืบเนื่องนะครับจากทางศูนย์นะครับเขาก็แจ้งว่าหลังจากที่เข้าไปเคมมาแล้วเนี่ยเขาก็ให้เรามาใช้งานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในช่วงระยะ500นะครับ500กิโลเนี่ยนะครับเขาแนะนำว่าให้เราใช้ความเร็วนะครับไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เหมือนกับช่วงที่เวลาเรารันอินนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เกินมากกว่าหรือขับขี่มากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทางช่างเขาบอกว่าอาจจะส่งผลต่อพวกเฟืองเพื่อพวกอะไรนะครับที่เขาทำการปรับเปลี่ยนให้กับรถเรานะครับก็อันนี้ผมก็เลยเอารถมาขับขี่นะครับใช้งานนะครับแล้วก็รอ500กิโลนะครับก็พอครบ500กิโลแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องเอารถนะครับไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นการให้หลังจากที่เราเคมเนี่ยให้ระบบการทำงานเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางนะครับก็อันนี้ผมก็ใช้ความเร็วตอนนี้ก็คือปกติผมก็ขับอยู่100-120นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ขับอยู่ประมาณ80ถึงไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทนนะครับก็ทำตามคำแนะนำของช่างนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยในถนนกรุงเทพนะครับมันก็ต้องบอกว่าหายากนะครับที่เราจะ
ขับขี่มากกว่า100เนี่ยนะครับก็ขับขี่ประมาณ80ถึง100ผมว่าก็โอเคนะครับไม่ได้ลำบากอะไรนะครับทำได้ก็บริหารเวลาดีๆนะครับไม่ต้องไปเร่งรีบนะครับก็ขับขี่ไปเรื่อยๆก็เอาเน้นความปลอดภัยนะครับก็ตอนนี้ผมขี่มาแล้วดูที่เรือนไม้นะครับตอนนี้ไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมตอนนี้ก็เพิ่ง22กิโลก็เหลืออีกประมาณ480นะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆครับก็เป็นการทดสอบเครื่องด้วยแล้วก็ช่วงที่เคมเนี่ยเราได้รู้ได้ว่าหลังจากที่เขาทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เราเนี่ยน้ำมันมันยังน้ำมันเครื่องนะครับมันยังหายอีกหรือไม่นะครับก็ถ้าหายเราก็ไปแจ้งศูนย์เขานะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเคมได้ฟรีนะครับก็ดีกว่าเราขับไปใช้งานไปแล้วน้ำมันเครื่องมันหายลดไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอันตรายแล้วก็เครื่องอาจจะพังได้นะครับก็ใช้งานไปเรื่อยๆครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ขับเจ้า X-Max 300นะครับแล้วเจอปัญหาว่าในการใช้งานเนี่ยในแต่ละวันนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับลองตั้งขาตั้งคู่นะครับแล้วก็ทำให้รถมันขนานกันนะครับก็วิธีเช็คดูน้ำมันเครื่องนะครับก็คือจอดรถให้สนิทนะครับแล้วก็ตั้งขาตั้งคู่นะครับแล้วก็ที่ดีนะครับควรจะทิ้งไว้นะครับสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับให้น้ำมันเครื่องมันลงไปสู่ด้านล่างปกตินะครับเพราะบางทีเราใช้งานรถอยู่เนี่ยแล้วเราก็ไปตั้งขาตั้งคู่ขาตั้งคู่นะครับแล้วก็ไปดูเจ้าน้ำมันเครื่องเลยก็ต้องบอกว่าไอ้ช่วงนี้มันก็อาจจะอยู่ในเฟืองในหลุมในอะไรของมันนะครับตามระบบของการขับเคลื่อนนะครับมันก็ยังไม่เสถียรนะครับแล้วเราก็ไปโวยวายว่าน้ำมันเครื่องเราหายเนี่ยต้องบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ควรจะจอดรถของเราเนี่ยให้มันเกินสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนนะครับเพื่อให้น้ำมันมันลงได้เต็มที่นะครับแล้วเราก็ค่อยดูนะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะครับให้ตั้งขาตั้งคู่แล้วก็ทำรถให้ตรงนะครับทิ้งไว้1-2ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับระดับน้ำมันเครื่องของเราถ้าเราเติมไปเต็มนะครับแล้วก็ใช้งานกันไม่เท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันลดหรือมันหายไปเนี่ยอาการเหล่านี้นะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับสามารถนำรถเข้าไปเคมได้ตามที่ของร้านยามาฮ่าหรือว่าศูนย์ยามาฮ่าได้เลยนะครับแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะนัดเราเองนะครับให้เอารถเข้าไปอะไรเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าย้ำอีกทีนะครับคือเคมได้ฟรีนะครับไม่เสียเงินแต่อย่างใดนะครับก็จะมียกเว้นแต่ว่าต้องเปลี่ยนพวกประกันนะครับกองนู่นกองนี่นะครับก็แล้วแต่ทางนู้นแล้วก็แล้วแต่ทางเพื่อนๆนะครับหรือบางคันใช้รถมา2ปี3ปีแล้วนะครับทางช่างเขาอาจจะแนะนำนะครับให้เราเปลี่ยนพวกหัวเทียนนะครับก็แล้วแต่เพื่อนพิจารณานะครับท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งเรื่องราวเนี่ยที่ผมได้แชร์ไปเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้เจ้ารถ X-Max 300กันอยู่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับฝากเพื่อนใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมวันแรกด้วยนะครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกิ้งๆนะครับนี่กดกระดิ่งกิ้งๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม X-Max Story นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับ
บ๊ายบายครับผม